Welcome to the 2002 World AIDS Conference. Welcome to Barcelona. Bienvenidos al Congreso Mundial de SIDA 2002. Bienvenidos a Barcelona. Bienvenue à la Conférence Mondiale 2002 sur le SIDA. Bienvenue à Barcelone. 欢迎到2002年世界艾滋病大会。欢迎到西班牙巴塞罗那。Добро пожаловать на Всемирную конференцию СПИДа 2002 года. Добро пожаловать в Барселону. Ахлан ва сахлан иля семинар аль-ИДС аль-Алами. Сана исдина ва анфан. Ахлан ва сахлан иля Барселона.นั่นแหละครับที่จะทำให้การดื้อยาทั้งสามนี้ขยายวงกว้างวางแผนว่าจะกระจ
ก็คงไม่ต้องทำอะไรดิฉันผลิตยานี้ได้ถ้าพวกเขากินยานี้แล้วมีชีวิตอยู่ต่อไปปัญหาคืออะไรอย่าเข้าใจผิดสิคะดิฉันติดตามผลงานของคุณในประเทศไทยมาโดยตลอดเรื่องนี้ถือเป็นความสำเร็จที่งดงามเป็นสิ่งที่ควรจะมีคนทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เราเริ่มใช้วิธีการรักษาแบบให้ยาหลายตัวพร้อมกันต้องแต่การมองไปในอนาคตก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะทั้งเรื่องควบคุมการดื้อยาการกระจายและจัดจำหน่ายยาให้กับกลุ่มประชากรที่มีประวัติการใช้ยาผิดมีคนวิจารณ์งานของคุณนะคะว่าในที่สุดแล้วคุณเองจะทำให้ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มที่ดื้อยาดิฉันก็อยากจะถามนักวิจารณ์พวกนั้นเหมือนกันค่ะว่าอยากจะเห็นคนล้มตายไปตอนนี้เลยไหมเพราะถ้าอยู่ต่อไปเดี๋ยวก็จะดื้อยาตลอดหลายปีมานี้มีแต่คนบอกว่าสิ่งที่ดิฉันทำอยู่น่ะผิดบอกว่าดิฉันกำลังละเมิดสิทธิบัตรระหว่างประเทศบอกว่าดิฉันไม่สามารถจะผสมยาจากต่างบริษัทมาไว้ในเม็ดเดียวกันได้บอกว่าสูตรของดิฉันจะทำให้เชื้อดื้อยาบอกว่าดิฉันกำลังจะทำให้ประเทศของตัวเองถูกกีดกันทางการค้าแต่ว่าตอนนั้นคนไทยกำลังจะท่านครับกรุณาเปิดใจด้วยครับตอนนั้นผู้ป่วยเอดส์ชาวไทยจำนวนมากมายกำลังจะตายด้วยเหตุองค์การเภสัชกรรมจึงมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตให้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวในอนาคตขอโทษนะคะฉันแค่อยากจะถามคุณว่าหลังจากนี้คุณจะทำอะไรต่อคะหลังจากนี้ที่ฉันจะทำอะไรหลังจากนี้จะทำดิฉันจะลาออกค่ะอะไรนะคะนี่มีผลทันทีหลังจากที่กลับถึงเมืองไทยดิฉันจะลาออกจากองค์การเภสัชกรรมจากนั้นดิฉันจะลาจากเมืองไทยไปจากบ้านเกิดเมืองนอนคุณพ่อ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 แย่เลย
นาแหมดีใจจังเลยค่ะที่ได้พบคุณกฤษณาพอเห็นชื่อคุณในสมุดนัดวันนี้นะคะฉันยิ้มออกมาเลยล่ะค่ะขอโทษทีค่ะเมื่อกี้คุณถามว่าอะไรนะคะฉันเสียใจนะคะดร.กฤษณา
I don't understand your language. Damn it! Yeah, what? Hello. 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 My name's Derek Gabbers. I'm going to talk to my father. My father wants to talk to Dr. Krisintu. Yes, I'm Krisintu. Krisintu. Dr. Krisintu! Hello.เราได้อ่านบทความเกี่ยวกับงานของคุณในนิตยสาร Der Spiegel ของเยอรมันค่ะบทความนั้นยาวชะมากทีเดียวบทความเกี่ยวกับโรงงานที่หนึ่งของเราก็อยู่ในเล่มเดียวกันคุณคงเห็นดิฉันขอโทษค่ะดิฉันเกรงว่าจะไม่ได้อ่านไม่เป็นไรครับพ่อผมอยากขอบคุณมากเลยเรามีข้อเสนอทางธุรกิจที่อยากได้คุณจะเป็นเพศอ๋อเราขอเชิญคุณมาที่โรงงานได้ไหมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราออกให้เองคุณอยู่ที่ไหนคะบุคาวูเหรอใช่ครับบุคาวูนี่อยู่ที่ไหนครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับประดานโปรดMambo! Mambo!
ร้างโรงงานเล็กๆไว้ที่นี่ไว้ผลิตยาต้านเอดส์ให้กับคนงานของเราเรามีปัญหาว่ามีคนงานผลิตที่นี่ไม่พอครับพวกเขาทยอยตายเพราะโรคเอดส์ครับแค่ผลิตให้คนงานคุณเท่านั้นเหรอคะถ้าแค่นั้นน่ะทำในครัวนี้ก็ได้เพียงแค่คุณมีตัวยาแล้วก็มาผสมตามวิธีของฉันแต่คุณไม่อยากจะทำยาต้านเอดส์ให้คนทั่วไปได้ใช้ด้วยเหรอคะเฉพาะที่คองโกก็มีผู้ป่วยเอดส์เกือบหลายคนแล้วนะครับถ้ารวมทั้งแอฟริกาก็จะมีผู้ป่วยเกือบ20ล้านคนเลยนะครับก็ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของโรคเอดส์นี่ครับก็แล้วทำไมเราไม่ทำให้มันเป็นจุดสิ้นสุดได้ล่ะเราคงผลิตไม่พอหรอกครับเฉพาะที่คองโกเนี่ยก็ยังไม่พอเลยเราก็ต้องเริ่มที่ไหนสักที่ก่อนสิว่าสิเกสับซีวินฟิกเกอร์ฟอร์ดเอสเรนซีวิกเกนูฟอร์ดกันเดฟอร์ดเอสเรนดะฟัดเดอร์เฮียซีฟอายกันน้อยฟังเอาหมดคิดยาดัสอีสโก้โก้อันนี้ฟันทาร์สวุ่นเดบะก็ชอบตามที่โครงงานขนาดใหญ่เป็นคุณมากเลยครับงั้นก็ดีสิคะไม่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดร.ไกรสิทุกคุณมาก่อนไม่ดีเดี๋ยวมาโก้จะช่วยครับฉันเตรียมยามาแล้วค่ะผสมมาในอัตราส่วนที่ถูกต้องในนี้มีสตาโรดีนลามินฟีนแล้วก็เนวิลาฟีนส่วนนี้ก็เครื่องต่ออัดยาขนาดเล็กแต่เวลาที่คุณจะทำยาจริงๆเนี่ยคุณต้องใช้เครื่องต่ออัดยาขนาดใหญ่นะคะยาแต่ตอนนี้ใช้แบบนี้จะเห็นภาพชัดกว่าบิดอพ่อจะช่วยอีกครับทำไมครับ
แล้วก็ผมยกหนีกันบ่อยๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป้าโจมตีแต่ทหารทั้งสองฝ่ายก็ใช้ไล่สิงคโปร์เราเป็นทางผ่านพรมแดนหลายเดือนก่อนกองทหารราวันดาขึ้นบนผ่านบุคคาบูแค่เสาร์อาทิตย์เดียวไอ้พวกนรกนั่นมันก็ข่มขืนผู้หญิงไปกว่า 15,000 คนครับว่ามีที่ระหว่างกว่าที่พวกมันอยากไปยิงในไซต์เองมันก็บอกว่าเสียงทหารที่เราได้ยินเนี่ยไปไกลแล้วครับมันก็ยูตัมซีนจะจะไปแก้สิอยู่เขาว่ารู้แต่เนื้อเรื่องนี้จริงมันก็จะเป็นคนทำอาหารแล้วก็เป็นเลขาส่วนตัวระหว่างที่คุณอยู่ที่นี่ครับสวัสดีจ้ามังโก้ฉันชื่อกฤษณากฤษณาคุณจะบอกกฤษณามังโก้จะเป็นคนดูแลความปลอดภัยให้คุณครับความปลอดภัยครับอ๋อไม่มีอะไรมากครับแค่ให้โชว์ว่ายามที่เฝ้าเรือลำกองไว้ใจได้ยามที่นี่บางคนชอบเผลอหลับครับคริสคริสเชิญเรือลำกองเลยครับSoldier. War. We.
โดฉันอยากให้คุณมาอยู่ช่วยฉันที่นี่ตอนนี้จริงๆพวกเขาอยากได้โรงงานแต่ที่นี่มีแต่สงครามกับทุ่งโล่งๆประเทศนี้สวยงามเหลือเกินแต่ฉันไม่เคยเห็นความตายมากมายขนาดนี้มาก่อนเราเพิ่งไปโรงพยาบาลกลางที่บูคาบูมาที่นั่นแออัดจนเขาต้องให้คนนอนเบียดกันแล้วก็หันหัวกันไปคนละทางคนที่นี่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางโรคเอดส์มาลาเรียแล้วก็สงครามพวกเขาใกล้ชิดกับความตายอย่างกับว่ามันเป็นญาติสนิทของเขาเองทีโดตั้งแต่ฉันมาถึงที่นี่ยังไม่เคยได้ยินใครพูดคำว่าสิทธิบัตรหรือว่ากำไรเลยสักคนเดียวสวัสดีทีโดเพื่อนรักเรียกกฤษณาดีใจมากที่ได้ข่าวจากคุณอัชราบอกว่าคุณไม่ค่อยสะดวกส่งอีเมลมาจากแอฟริกาตอนนี้ยาของคุณกำลังไปได้สวยหมอได้พรมแดนสั่งซื้อยามากกว่า 20,000 ชุดต่อวันและองค์การเภสัชกรรมก็กำลังคุยกันว่าจะขยายการผลิตขึ้นอีกเพราะตอนนี้เนี่ยเขาขายยาให้ลาวกับเขมรด้วยพวกเราที่นี่คิดถึงคุณแน่ฉันยังไม่กลับเมืองไทยหรอกทีโดคนที่นี่ต้องการความช่วยเหลือมากมายเหลือเกินแล้วฉันก็ช่วยเขาได้ฉันจะอยู่ที่นี่อัชราคิดถึงคุณมากนะเธอบอกว่าคุณเนี่ยบ้าแล้วก็ฝากบอกให้คุณพักผ่อนบ้างที่บ้านคุณก็เหมือนกันฉันกลับบ้านอย่างแน่นอนทีโดสมุยคือพลังและหัวใจของฉันแต่งานของฉันที่เมืองไทยเสร็จแล้วตอนนี้งานของฉันอยู่ที่นี่มันชัดเจนแล้วล่ะว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของฉันคุณคงจะได้ยินข่าวแล้วนะว่าในที่สุดเบตันไมล์ก็ถอนฟ้องเราเพื่อแถมยังบริจาคสิทธิบัตร DDI ให้กับคนไทยด้วยและองค์การเภสัชกรรมก็เริ่มพิจารณาว่าจะผลิตยาต้านเอสที่มีส่วนผสมของ DDI อีกครั้งผมคิดว่าเขาคงกลับไปใช้สูตรเดิมที่คุณเคยคิดเอาไว้ถ้าไม่รู้อีกปีนะที่เรารอฟังคำตัดสินคดีแล้วอยู่ๆพวกนั้นก็ถอนตัวไปซะเฉยๆพวกขี้ขลาดพวกที่ชอบรังแกคนอื่นก็ขี้ขลาดทั้งนั้นนั่นแหละตอนนี้เรื่องพวกนี้มันอยู่ไกลตัวฉันเหลือเกินคนที่นี่ไม่มีใครสนใจเรื่องสิทธิบัตรยาอเมริกันหรือว่าข้อตกลงทริปส์หรอกนะอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ใช่ตอนนี้ทีโดฉันกำลังจะผลิตยาต้านเอชกลางป่าดงดิบในแอฟริกานะได้กลายเป็นบริษัทแรกในทวีปแอฟริกาที่สามารถผลิตยาต้าน HIV AIDS ได้ในระดับอุตสาหกรรมที่ผ่านมาแอฟริกาเพิ่งทิ้งแต่เงินบริจาคแต่ไม่เคยสามารถผลิตยาที่ตนต้องการอย่างยิ่งยวดที่ได้เองเลยจนกระทั่งหล
ลังจากที่ใช้เวลาเกือบ2ปีครึ่งนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทฟาร์มาคิน่าก็พร้อมแล้วที่จะผลิตยาต้านเอดส์ในระดับอุตสาหกรรมและยาที่พวกเขาจะผลิตคือยาต้านเอดส์สูตรรวมเม็ดยา3อย่างที่เรียกว่าค็อกเทลพวกเขาเรียกชื่อยานี้ว่าฟาร์มีท่านผู้ชมคะสูตรการรวมยาหลายขนาดไม่ได้ยาเพียงเม็ดเดียวกันเช่นนี้ได้รับการเผยแพร่อย่างรวดเร็วค่ะและในที่สุดก็ได้กลายเป็นสูตรมาตรฐานของการผลิตยาเม็ดต้านเอดส์ที่ใช้กันไปทั่วทั้งโลกอย่าร้องไห้นะปริศนา